กระทรวงพาณิชย์จัดงานมหกรรมการค้าชายแดนไทยเมียนมาประจำปี2017ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากนางอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานพิธีเปิดการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนไทยเมียนมาภายใต้แนวคิดแม่สอดเมวดีโมเดลประจำปี2017เพื่อผลักดันและขยายการค้าการลงทุนระหว่างไทยเมียนมา ให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นพร้อมร่วมเชิญรัฐมนตรีกระทรวงวางแผนและการคลังของทั้งสองประเทศเข้าร่วมประชุมหารือถึงแนวทางพัฒนาธุรกิจการค้าการลงทุนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศทั้งสองประเทศเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมร่วมกันเพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางและอุปสรรคทางการค้ารายงานให้กับรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้รับทราบ จากนั้นได้มอบหมายให้นายวินิจฉัยแจ่มแจ้งผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนลตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อเยี่ยมชมผลการดำเนินงานด้านความก้าวหน้าด้านการบริการจากนั้นเดินทางไปยังด่านศุลกากรแม่สอดเพื่อศึกษาเส้นทางการค้าการลงทุนโดยการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนไทยเมียนมาในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการแสดงสินค้าอัญมณีสองชาติและงานทงฟ้าลดค่าครองชีพขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจลดค่าครองชีพช่วยเหลือประชาชนส่งเสริมธุรกิจการค้าการลงทุนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากให้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในหล,หลายๆด้านเช่นศูนย์กลางด้านอัญมณีศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวศูนย์กลางด้านการบริการทางการแพทย์ ศูนย์กลางทางด้านการพัฒนาด้านการขนส่งพร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินการด้านพิธีการศุลกากรตรวจแบบเบ็ดเสร็จณนะจุดเดียวณนะด่านชายแดนแม่สอดเมว,วดีนางอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่าจังหวัดตากเป็นเมืองชายแดนไทยเมียนมาที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่ตั้ง ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอแม่สอดถือได้ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของไทยในการเชื่อมโยงระหว่างไทยเมียนมาทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและโลจิสติกเนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งอยู่เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกที่เชื่อมต่อระหว่างเวียดนามไทยเมียนมาซึ่งปัจจุบันถือได้ว่าเป็นเส้นทางการคมานาคมขนส่งที่สำคัญ นอกจากนั้นแล้วอำเภอแม่สอดยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างไทยเมียนมาเช่นสนามบินแม่สอดและสะพานข้ามแม่น้ำเมยอแห่งที่1และสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่2ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้ใช้บริการได้ในปี2561ที่จะถึงนี้อีกทั้งในปัจจุบันรัฐบาลไทยยังได้การสนับสนุนปรับปรุงเส้นทางระหว่างเมืองเอนดูท่าตอน ซึ่งจะช่วยในการขนส่งสินค้าจากอำเภอแม่สอดไปยังเมืองเมาะลำใหญ่และกรุงย่างกุ้งด้วยความสะดวกรวดเร็วทั้งนี้ในปี2560กระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งเป้าหมายการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศไว้ที่1.8ล้าน,ล,านล้านบาทขณะที่การค้าชายแดนไทยเมียนมาในปี2559ที่ผ่านมามีมูลค่าสูงถึง100 0 0 0 ขอบคุครับ187,964ล้านบาทส่งออกมูลค่า1 9 3 3 9ล้านบาทโดยมีสินค้าส่งออกที่สำคัญเช่นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์น้ำตาลทรายและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่ากว่า78,624ล้านบาทสินค้านำเข้าที่สำคัญเช่นก๊าซธรรมชาติสัตว์น้ำโคกระบือสุกร โดยมีด่านชายแดนแม่สอดเป็นประตูการค้าที่สำคัญและในปีที่ผ่านมามีมูลค่าการสุส่งออกสูงถึง8 6 9 9 6ล้านบาทขยายตัวร้อยละ16.84จากปี2558น้